สำหรับน้องจ๊ะนงพนีและก็พี่แจ็คธนพลงานนี้ประกาศเลยความรัก7ปียุติลงเป็นพี่น้องและซัพพอร์ตกันด้วยดีนะคะโดยสาวจ๊ะได้โพสต์ก่อนนะคะจ๊ะก็ขอใช้พื้นที่ของตัวเองชี้แจงเลยจ๊ะกับพี่แจ็คเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ผู้จัดการก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกกันครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับเข้าหากันตลอด7ปีที่คบกันวงเล็บเลยไม่มีมือที่3นะคะสุดท้ายนี้จะและพี่แจ๊คขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจคอยสนับสนุนคู่เรานะคะและสำคัญนั้นพี่แจ็คล่าสุดได้มาโพสต์เคลื่อนไหวโซเชียลมีข้อความว่ารักเธอเสมอค่ะก็แฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็มาให้กำลังใจเยอะแยะเลยส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นพี่แชมป์ดอกกระโดนก็เข้ามาพิมพ์ว่าเข้าใจเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแจ็ครักทั้งคู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้พี่แจ็คนะคะแล้วก็น้องจ๋าด้วยแต่ก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไป17สิงหาคมที่ผ่านมาเหมือนเคยมีสัญญานะคะว่าทั้งคู่มีแววจะเลิกลากันโดยพี่แจ็คเนี่ยได้โพสต์คลิปแคปชั่นว่าอาถรรพ์เลข7เป็นคลิปขณะที่จ๊ะเนี่ยไปออกรายการหนึ่งและพูดถึงพี่แจ็คว่าความรัก7ปีไม่มีเรื่องอะไรเลยตอนที่รักกันตอนประมาณปี2ปีแรกไม่เคยเลิกกันเลิกกันครั้งเดียวเมื่อคบกันมา5ปีที่แล้วตอนนี้ครบ7ปีแล้วแถมทั้งคู่เคยมีข่าวตัดขาดความสัมพันธ์กันสุดท้ายก็ออกมาบอกว่ายังไม่เลิกกันงานนี้สรุปสุดท้ายทั้งคู่จะยุติความรักแต่ก็ยังเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอนั่นเองค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องราวการเลิกรากันเป็นเรื่องราวของคน2คนค่ะเป็นกำลังใจทั้งคู่เลยนะคะ